สวัสดีสวีดัตนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนายมนุษย์เกมเมอร์นะครับแล้วก็มาอยู่ในเกม City Skyline เป็นพาร์ทที่2แล้วนะฮะก็พาร์ทแรกที่ลงไปก็ค่อนข้างที่จะเสียใจกับไมช็อตนะครับก็ช็อตบ่อยมากแล้วก็ช็อตแบบเสียงดังอะเนาะผมก็เลยต้องตัดเสียงออกแล้วก็พากใส่นะครับในพาร์ทนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับน่าจะไม่ต่างกันก็คงช็อตเหมือนกันแล้วคงต้องพากเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยดีกว่านะครับป้ายโอเคนี่ก็คือเมืองของเราเล่นครั้งที่แล้วก็ดูก่อนนะผมจำไม่ค่อยได้มีตั้งอยู่ 8,000 นะครับตอนนี้ต้องการพื้นที่ในการค้าขายเพิ่มดูตรงนี้นะครับเนี่ยดีมานเคยบอกหรือเปล่าพันที่แล้วน่าจะเคยบอกไปแล้วนะครับดีมานว่าเขาต้องการโซนของอะไรเพิ่มนะครับในเมืองนี้นะฮะเพื่อเหมือนเป็นการแบบปรับสมดุลของเมืองอะไรเงี้ยโอเคเอาเท่านี้ก็พอละน่าจะเยอะเกินไปละนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้มาใหม่จากการอัปเดตล่าสุดก็นี่ครับดับเพลิงกับตำรวจเนาะแต่ว่าเรายังไม่มีปัญญาซื้อนะครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะแพงนะฮะนี่นะครับเงินกู้นะครับเงินกู้เราสามารถกู้ได้2ธนาคารแล้วนะครับอันนี้กู้ได้ 20,000 อันนี้ก็ได้ 60,000 นะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เนาะมันไม่ได้รุนแรงขนาดที่ว่าต้องกู้เงินนะรู้สึกจะต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับตรงนี้มันสุดเขตแดนสยามแล้วอ่ะผมไม่อยากสร้างให้มันเป็นเมืองสี่เหลี่ยมเนาะให้มันเป็นแบบเมืองแบบรูปร่างแปลกๆอย่างนี้ไปดีกว่าเนาะแต่ว่าผมต้องสร้างถนน2เลนต่อออกมาสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่อนนะให้มันโค้งๆหน่อยดีกว่าเป็นแบบนายกเทศมนตรีกากๆโอเคนะฮะแล้วก็ต่อมานี้หน่อยนึงไม่ต้องดีกว่านะผมว่ายาวเลยเดี๋ยวเอียงมานี่หน่อยมันเอียงเยอะไปโอเคเอาประมาณนี้นี่เจ๋อไหมก็ประมาณนั้นแหละนะฮะบอกว่าเราซื้อที่เพิ่มได้แต่เรายังไม่ซื้อนะครับไม่รู้จะซื้อไปทำไมก็ที่ว่างยังมีเยอะแยะนะครับไม่รู้จะซื้อไปทำไมโอเคน้ำไฟฟ้านี่มีปัญหาอ่ะมันยังไม่ถึงกับมีปัญหานะแต่ว่าเหลือน้อยนะครับขยะนะครับขยะนี่ก็กี่เปอร์เซ็นต์แล้วดูหน่อยวะเนี่ยนี่เหรอ4เต็ม15ก็ยังไม่เยอะนะครับอาจจะไม่ 5% อยู่โอเคการศึกษาเดี๋ยวผมยังไม่ได้ใส่ไปสักอันเลยเหรอเอาพวกนี้ยังเป็นแรงงานไร้ฝีมืออยู่เลยใช่มั้ยรอเงิน 10,000 นะครับโอเคเดี๋ยวรอ 10,000 เราจะเอาไฮสคูลลงไปก่อนอันแรกนะครับไม่ใช่สิอันนี้คือไฮสคูลดิอันนี้ไฮสคูลอันนี้คือโรงเรียนวัดนะครับโรงเรียนประถมนะฮะก็เดี๋ยวไว้โซนนี้เลยแล้วกันนะคนยังไม่ค่อยมาอยู่เนาะคือจริงๆแล้วต้องจัดสรรดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนในเมืองเราเนี่ยทุกคนมันฉลาดหมดเลยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีกับอุตสาหกรรมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสมมติเราลงแบบทุกคนมีความรู้หมดเอาโรงเรียนเอามหาลัยยัดใส่ไปในทุกที่ที่มีประชากรอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยขาดแรงงานนะแรงงานเขาก็จะน้อยลงไปนะครับโอเคเดี๋ยวแล้วผมมาสอนวิธีการจัดโซนนิ่งดีกว่านี่ก็ยังมีให้เลือกไม่เยอะนะครับยังมีให้เลือกไม่เยอะแต่ก็จะสอนไปนิดหน่อยแล้วกันนะครับโอเคนี่คืออันนี้ก็คือวาดนะครับอันนี้คือลบนะครับง่ายๆนะฮะก็เราก็วาดโซนเข้าไปเลยโอ้ทุกกันใหญ่ๆหน่อยเนี่ย
วาดโซนตรงนี้เลยนะครับวาดโซนปึ๊บตรงนี้นะฮะโอเคเราก็จะสามารถเดี๋ยววาดโซนอื่นด้วยอันนี้คือโซนอุตสาหกรรมปึ๊บนะครับอันนี้คือโซนย่านค้าขายย่านค้าขายแล้วก็ทำยังไงเนี่ยโอเคเราสามารถเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนชื่อว่าเอาภาษาไทยโง่ๆเลยไหมผมอยู่เชียงใหม่นะผมจะตั้งตามแนวผมนะครับตลาดต้นพยอมนะฮะตลาดต้นพยอมจริงๆมันชื่อว่าต้นขยอมนะครับแต่ว่าถ้าเขาเรียกพยอมมาแล้วก็พยอมไปเถอะนะครับอย่าไปฝืนนะตรงนี้เป็นเขตอุตสาหกรรมก็ผมตั้งว่านิคมลำพูนแล้วกันเพราะว่าลำพูนนี่เป็นแหล่งรวมโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆของภาคเหนือนะครับตรงนี้เป็นอะไรเลยล่ะชุมชนหนาแน่นแบบนี้ก็หลังมอหลังมอมอชอนะคือหลังมอมอมอชอเนี่ยถูกจัดให้เป็นอันนี้แล้วนะฮะโอ้ไฟไหม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 ้เออในเรื่องของนโยบายใช่ผมบอกไว้พาร์ทที่1ใช่ไหมว่าผมจะมาพูดในตอนนี้นะครับนโยบายก็คืออันนี้นะฮะเดี๋ยวเราปรับความเร็วไปที่1ก็พอนะครับ1ก็พอก็คือหลังจากจัดโซนิ่งเสร็จแล้วเนี่ยมีลังม่อมีตลาดต้นพยอมมีอันนี้โคมอุตสาหกรรมลำพูนนะครับนึกว่าโทรศัพท์เสียงอะไรวะเนี่ยเครื่องบินเหรอเราสามารถนี่ครับคือเราเป็นรัฐบาลแล้วใช่ไหมเราสามารถเลือกนโยบายให้กับมันได้นะฮะอย่างนี้นะครับอย่างหลังมอนะครับเราสามารถรณรงค์ประหยัดไฟประหยัดน้ำหรือว่า อะไรเนี่ยประหยัดมลพิษเนี่ยประหยัดมลพิษปล่อยมลพิษน้อยลงเหรอไม่ใช่ดิสโมกไม่ใช่มลพิษครับไอ้นี่ไอ้เครื่องดับไฟคือรณรงค์ให้แจกผมว่าลดลงที่นี้ดีกว่านิคมอุตสาหกรรมลำพูนดีกว่าเนี่ยลดลงเรื่องนี้ดีกว่านะครับเรื่องประหยัดน้ำประหยัดไฟก็ไม่ต้องหรอกครับยังมีให้ใช้อีกเยอะแยะนะฮะให้เขาใช้ไปแม้นความสุขเขาจะลดลงนะฮะคือถ้าเราลดลงปุ๊บเราก็จะแบบแบบประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าทำไมรายได้ผมน้อยลงนะแล้วก็จะประหยัดค่าน้ำค่าไฟได้นะครับแต่ว่าก็ทำให้ความสุขของประชาชนมันน้อยลงนะอ๋อผมไอ้กดแจกอันนี้ไปนี่ว่าไฟไหม้อ่ะนะฮะบ้านคนนี้ไฟไหม้ก็ไหม้ไปเถอะนะครับเดี๋ยวทุบสร้างใหม่ก็ได้เนาะตอนนี้ความต้องการดีมานด์เรื่องอุตสาหกรรมนี้สูงมากนะครับเราจะต้องทำเขตของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มนะครับก็ยึดตามแนวเดิมก็คือเลาะแม่น้ำผมจะไม่ทำโค้งแบบสวยๆหรือแบบอะไรนะครับก็ทำแบบโง่ๆเลยตึกหนึ่งโอเคให้มันพอดีนะฮะติดอะไรวะติดเสาไฟก็ช่างเสาไฟดิกลัวอะไรกับเสาไฟเหรอใช่ไหมโอเคไม่ได้ตึกโอเคไม่ได้อะมันจริงไม่มีประโยชน์มันจะมืดเกินไปหรือเปล่าไฟฟ้าทำไมครับมันขาดตรงไหนเนี่ยก็ทุบทิ้งไม่ดีครับก็ทุบทิ้งไม่ดีครับแค่นี้ก็ไม่ขาดแล้วนี่มันกระพริบกระพริบเมื่อกี้ว่า new building นี่คือสวนสาธารณะนะฮะเราจะซื้อลงดีไหมก็ได้อยู่นะทำให้ประชาชนแถวนี้มีความสุขนะแต่ว่าเฮ้ยมันใหญ่เกินไปว่ะผมไม่ได้คำนวณพื้นที่ไว้สำหรับทำสวนสาธารณะเลยอืมรึบไม่ถึงข้างบนโอเคเราก็สร้างให้เขาทีหลังแล้วกันนะครับให้พวกเขาอยู่อย่างอัตคัดขัดสนไปก่อนเนาะตรงนี้ทำไมติดเสาไฟฟ้าเลื้อทิ้งเนี่ยครับเอาไว้ทำไมฮะ
ือสายไฟจริงๆพอวางไปเสร็จแล้วก็รื้อทิ้งก็ได้นะมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากมายนะเนี่ยอย่างไอ้ตรงเนี้ยผมว่ารื้อทิ้งได้ก็รื้อไปนะครับรื้อไปเลยเพราะว่าไอ้เนี่ยคือเนี่ยเราเดินไฟมาจากไอ้โรงงานนี้ก็มีใช่ไหมพัดลมนี้ก็มีใช่ไหมแล้วเราก็ต่อเข้าตรงนี้แล้วแล้วตรงนี้กับตรงนี้มันเชื่อมกันแล้วนะครับตรงนี้ก็ทำให้มันแบบเกะกะเปล่าๆนะฮะเนี่ยลบทิ้งไม่ได้เลยนะครับสบายมากแต่จริงมันก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเสมอไปนะแต่ก็เป็นสไตล์นะฮะเราต้องทำตามสไตล์ของเราโอเคปะตรงนี้เป็นเว้นไว้แล้วกันเผื่อจะสร้างอะไรนะเว้นไว้ก่อนโอเคเขตอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นมาแล้วเพิ่มความเร็วหน่อยกำลังจะปลดล็อกอีกแล้วนะฮะ2004นะครับแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งอุตสาหกรรมก็เริ่มงอกขึ้นมาแล้วน้ำนี่ไงว่าละน้ำโอเคน้ำเด้อไม่มีตังค์ไม่มีตังค์โอเคพอละแค่นี้ก็น่าจะใช้ได้ใช้ได้เรา900นะครับแล้วได้เราน้อยจังเลยเนี่ยขอมาถึงตรงเนี้ยขอมาถึงตรงเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องสร้างทางต่ออยู่ดีอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคทำไมมันกลางคืนเร็วจังรายได้เราน้อยจังเลยครับเรามาร์คเขตของลำพูนเพิ่มนะครับนี่คมอุตสาหกรรมลำพูนนะฮะโอเคคืออะไรโอ้ยไฟไหม้ก็การที่ไฟไหม้นี่ทำให้คนที่มาอยู่ไม่มีความสุขนะฮะก็ไม่เป็นไรเขาไม่มีความสุขก็ไม่มีไปเถอะคือจริงผมก็วางๆมั่วๆตัวๆไปนะก็เดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องมารื้อเพื่อทำความสวยงามนะครับหลังจากที่เรามีรายได้แบบมหาศาลแล้วอะเนาะก็ต้องแบบเปลี่ยนถนนให้มันเป็นถนนแบบเลนเดียวอะคือต้องจัดเพราะว่าไอไฮเวย์ที่เข้าเมืองมาเนี่ยมันเป็นแบบเลนเดียวนะครับเห็นไหมมาเลนเดียวแล้วมันจะวิ่งออกฝั่งนี้ตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางในการเดินทางสายหลักของเราเนี่ยให้เป็นเลนเดียวให้หมดทั้งเมืองก็อาจจะมีเวนคืนที่ดินชาวบ้านชาวช่องบ้างว่ากันไปโอเคแล้วก็ปลดล็อกแอเรียใหม่อีกอันนึงแล้วนะครับคือตอนนี้สามารถซื้อได้ 2-3 อันแล้วมั้งแล้วก็นี่ครับปลดล็อกระบบขนส่งมวลชนมานะครับคมนาคมนะครับปลดล็อกรถบัสมานะฮะแล้วก็ปลดล็อกแร่นะครับแร่อาจจะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แร่เป็นประโยชน์นะรีไซเคิลมาแล้วก็คือเป็นการรณรงค์นั่นแหละเนาะนี่คืออะไรอะRecreational นี่คืออะไรวะไม่รู้โอเคแล้วก็ปลดล็อกรูปแบบถนนมาคืออันนี้ผมโหลดมานะจริงๆมันน่าจะปลดล็อกแค่ไฮเวย์นะครับไฮเวย์กับไอสะพานแบบเนี้ยที่มันมีให้อยู่แล้วอ่ะสะพานคอร์สอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือที่ผมโหลดเป็นม็อดมานะโหลดเป็นม็อดมามันก็เลยแลดูเยอะแยะไปหมดนะฮะโอเคเป้าหมายต่อไปของเราคือ 5,000 นะครับจาก 2,500 ไป 5,000 นี่ก็เยอะใช้ได้นะครับคลิปนี้คงจะยังไม่ถึงนะเนาะมันจะดูห่างไกลเกินไปโอเคในเรื่องของการศึกษานี่มันทักท้วงมาบ่อยมากไฮสคูลเลยมั้ยเดี๋ยวดิเอาโรงเรียนต๊อกต่อยก่อนละกันครับโรงเรียนต๊อกต่อยกันละกันโรงเรียนต๊อกต่อยอยู่ตรงนี้หน่อยเพราะว่าให้การศึกษามันขึ้นไปข้างบนหน่อยนะครับทําให้กระทบบ้านให้น้อยที่สุดอะน้อยหลังที่สุดหลังเดียวไม่มีเหรอไม่มีบ้านหลังใหญ่ๆหลังเดียวเนี่ยสองก็ได้ไม่อยาก3เลย3ไปแล้วกันนะทุกคนมีความสุขครับยกเว้นบ้านที่โดนเวรคืนไปอย่างอื่นน่าจะครบหมดละมันกระพริบให้สร้างนะมันไม่ได้บังคับนะแต่มันกระพริบให้สร้างเพราะงั้นเราก็สร้างหน่อยแล้วกันเนาะ
อยากไว้แถวนี้จังเลยอ่ะอยากไว้แถวเนี้ยอยากไว้แถวเนี้ยมันเป็นสโลปนะครับมันตั้งมหาลัยไม่ได้โอเคเรียบร้อยละประชาชนทุกคนมีความสุขที่มีมหาลัยพอประชาชนฉลาดมากขึ้นนะครับก็จะทำงานที่เป็นการใช้แรงงานน้อยลงนะครับในส่วนของอุตสาหกรรมก็จะขาดคนงานเดี๋ยวก็จะเริ่มเห็นละแล้วก็ในส่วนของเราเดี๋ยวมันก็จะขึ้นดีมานด์เรื่องของอันนี้มากขึ้นไอเนี้ยอะไรนะเขตเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับก็จะเป็นหลักการตลาดทั่วไปเนาะไม่อยากให้คนมาอยู่แถวๆนี้เลยมันติดพัดลมอ่ะติดกังหันไม่ใช่พัดลมพัดลมอะไรกันโอเคเดี๋ยวเรามาทำถนนเพิ่มหน่อยดีกว่านะครับผมทำถนนโค้งๆนะมันดูเป็นธรรมชาติอ่ะดูเป็นธรรมชาติกว่านะครับโค้งมาถึงนี้แล้วกันโค้งมาถึงนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี่ตรงออกมาเลยอ๋อมันติดเสาไฟฟ้าสร้างไม่ได้ช่างมันครับก็ลบเสาไฟฟ้าทิ้งก็ต่อไฟไปใส่นี่โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยปึ๊บนี่ขาดไฟแป๊บเดียวไฟฟ้าไม่พอเฮ้ยผมใช้เงินไปอย่างไร้สาระอีกแล้วอ๋อน้ำทำไมบอกว่าน้ำเสียนี่ขึ้นมาแล้วครับขาดคนงานเห็นไหมพอคนมีการศึกษาปุ๊บโรงงานอุตสาหกรรมจะขาดคนงานนะครับเป็นเรื่องที่ทำใจค่อนข้างยากนะครับแต่ก็ช่างมันเถอะรู้สึกไฟฟ้าจะไม่ค่อยพอแล้วนะครับแต่ต้องไงดีล่ะสร้างโรงไฟฟ้าดานหินเพิ่มไหมเรื่องน้ำไม่น่าจะมีปัญหานะครับน้ำไม่น่าจะโอเคแล้วไฟฟ้านี่สิผมต้องกู้เพิ่มอีกแล้วอ่ะถ้ากู้ 60,000 มานี่จะมีปัญญาใช้ไหมเนี่ยได้ผมว่าได้กู้มาละไม่สนละสุดแล้วนะไว้ไกลๆเลยไม่ได้นะนี่แล้วกันโรงไฟฟ้าไว้ริมน้ำเลยนะครับมันจะเกิดมลพิษทางน้ำไหมเนี่ยไม่น่าเกิดนะตรงนี้ขอเป็นบ้านสี่เหลี่ยมโง่ๆหน่อยแล้วกันคือเอาให้พื้นที่ข้างในมันเต็มให้หมดนะครับคือให้มันมีการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าที่สุดนั่นเองนะหมดเนี่ยคือพื้นที่อยู่อาศัยเองก็ปั๊มคนปั๊มลูกออกมาลูกหลานเล่นล้นต้องการประชากรเพิ่มเพื่อปลดล็อก achievement นะครับประชากรเป็นสิ่งสำคัญขาดคนงานนะครับขาดคนงานผมไม่น่าไปให้การศึกษามันเลยไปลงมหาลัยให้มันเนี่ยคือมันก็คล้ายๆซิมซิตี้นั่นแหละนะครับถ้าแบบถ้าเราแบ่งโซนดีๆคือโซนนึงให้เป็นคนโง่ให้เป็นคนโง่ดูแลชีวิตมันดีๆหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ต้องให้การศึกษาเขาก็จะตรงนี้ขาดน้ำเขาก็จะเป็นแรงงานที่ดีนะครับเป็นเวิร์กเกอร์ที่ดีนะฮะแต่ว่าถ้าเราไปให้การศึกษาเขาเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นชั้นแบบชนชั้นกลางนะครับเป็นแบบบิสซิเนสนะครับซึ่งมันก็ดีก็เสียแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการแบบไหนเนาะแต่ในประเทศที่กำลังพัฒนานะครับอย่างเช่นในประเทศคุกไก่เนี่ยสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือแรงงานหน้าโง่นะครับเอาไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย
เรายังไม่ต้องการแรงงานที่มีฝีมือเท่าไหร่นะครับแต่ก็นั่นแหละผมลงมหาลัยไปแล้วไม่มีทางเลือกแล้วผมจำได้ว่าผมลงมอด First Person ไว้นะครับเดี๋ยวก่อนนะกดติดตามยังไงนี่เหรอไม่ใช่ดิกดเข้าไปดูอ่ะเข้าไปดูรถที่วิ่งอยู่อ่ะทำไม่เป็นนะครับช่างมันเถอะช่างมันเถอะผมลงมอด First Person ไว้ก็คือเข้าไปดูรถเมย์ที่มันขับแบบตลอดทางได้นะครับแล้วก็เข้าไปดูคนในการใช้ชีวิตได้ไอ้นี่ตายนะเป็นอะไรตายมีผู้ใหญ่4คนมีเด็กคนก็ช่างเขาตายเลยอ๋อเราต้องทำสุสานมันเป็นนี่นะครับสุสานผมลืมไปเลยไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาเรื่องสุขอนามัยนะครับถ้าเกิดเราไม่สร้างสุสานให้เขาเนี่ยคือเขาจะยังไงล่ะเอาศพไปทิ้งมั่วอย่างเงี้ยผมต้องสร้างตรงนี้นะตรงนี้ละกันคนเยอะนะครับคนเยอะจะอยู่ใกล้อันนั้นไปหรือเปล่าวะแต่ทำตรงนี้มันก็ยังไม่มีบ้านคนอ่ะต้องตรงนี้ครับต้องตรงนี้คนมันเยอะดีโอเคอันนี้แล้วกันปรึบแม่ทุกคนมีความสุขเพราะว่ามีสุสานนี่ครับผมลืมไปเลยนะครับเรื่องสุสานเนี่ยพอมีคนตายเสร็จปุ๊บมันจะไม่มีที่เก็บอ่ะคือเขาจะไม่รู้จะเอาศพไม่รู้จะเอาศพพ่อแม่เขาไปไว้ที่ไหนนะครับเรื่องของขโมยกระโจนอะไรก็ยังไม่ค่อยมีนะโอ้โหเจ๊งกันละนาวเลยอ่ะเฮ้ยเราสร้างเวิร์กเกอร์ให้นายแล้วนะตึกทิ้งไปเลยตึกมันยังไม่ถึงกับล้างแต่เดี๋ยวมันก็ล้างนะครับระบบรถติดก็ยังถือว่าไม่ค่อยติดนะครับในส่วนของอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมีรถเข้าออกเยอะมากนะเพราะงั้นถนนต้องทำดีๆหน่อยตัวนี้ก็เป็นถนนเส้นเดียวในการเข้าออกหมู่บ้านไอ้นี้ทั้งหมดนะเพราะงั้นมันก็เลยอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับโอ้ยเงินมี 20,000 แล้วเหรองั้นทำถนนหน่อยไหมทำถนนหน่อยไหมทำถนนไปไหนอ่ะตัดเข้านี่ไหมตัดเข้าไปเชื่อมกับสักจุดเผื่อแบบจะเข้ามีทางเข้าหมู่บ้าน2ทางอะไรเงี้ยกระทบดีแล้วยังไงกระทบแล้วยังไงโถเอ้ยได้บอกให้แม่มาขอกระทบก็กระทบไปดีนะระบบขนส่งมวลชนยังไม่มีตังค์นะครับ 30,000 เดี๋ยวเราดูหนี้หน่อยครับ 8,000 ถ้าเราใช้ได้แล้วก็ใช้หนี้ไปนะไปได้กู้ใหม่ได้นะครับใช้ปุ๊บกู้ปั๊บนะฮะแล้วก็เป็นหนี้เพิ่มอีก 20,000 นะถ้าเราก็จะมาสร้างระบบขนส่งมวลชนกันแล้วก็ไอเนี้ยนะไอเนี้ยมันจะมีเป็นเรื่องของมลภาวะทางเสียงนะครับเพราะว่ามันเป็นรถบัสนะรถบัสถ้าเป็นไปได้ก็ควรสร้างไกลๆเมืองหน่อยเพราะงั้นผมจะต่อถนนออกมานิดนึงนะนิดนึงไม่ได้ก็ต้องถล่มบ้านหลังแล้ววะโอเคผมไม่ได้สนใจเรื่องความสวยงามแล้วนะครับตอนนี้ส่วนแค่ว่าอยากสร้างก็พอโอเคเป็นส่วนรวมมลภาวะทางเสียงนะครับลองดูเห็นไหมดังมากนะครับดังมากไอเนี่ยไอพัดลมเนี่ยไอกังหันเนี่ยนะครับแล้วก็ย่านการค้านี่ก็ดังพอใช้ได้เห็นไหมเป็นจุดๆเลยเห็นไหมนะฮะอุตสาหกรรมนี่ไม่ต้องพูดถึงสนั่นลั่นทุ่งนะเสียงฮะต่อน้ำออกมาต่อน้ำออกมาเยี่ยมน้ำไฟมีพร้อมนะครับแล้วคราวนี้เราจะมาวางสายเส้นทางคมนาคมกันนะครับนี่เราสามารถวางเพิ่มได้นะครับก็คือเอาไอ้นี่ทำเป็นจุดนะครับทำเป็นสายว่าให้รถวิ่งจากที่ไหนไปที่ไหนนะครับรับคนจากไหนไปไหนบ้างนะฮะ
สายแรกก็เป็นสายอนุสาวรีย์เลยแล้วกันอนุสาวรีย์นะครับเดี๋ยวอันนี้มันจุดยูเทิร์นนี่ว่าเดี๋ยวนะเอ้ยมันจะเข้าหากันไม่ได้นี่อ๋อถ้ามันไปตรงนี้แล้วมันจะมาตรงนี้ไม่ได้ไม่ต้องไปวนอ๋อมันก็เลยกลายเป็นจุดยูเทิร์นไงแนทแบ็กก็อันดับแรกก็รับคนจากบ้านมาทำงานนะครับรับคนจากหมู่บ้านมาทำงานนะเพราะงั้นก็ต้องวิ่งขึ้นใช่ไหมเริ่มที่ตรงนี้โอเควิ่งขึ้นนะวิ่งขึ้นไปไม่เข้าซอยนะไม่เข้าซอยไม่เข้าซอยวิ่งไปเลยวิ่งไปวิ่งไปไม่ต้องอ้อมนะครับถ้าเขาอยากเข้ามาก็ให้เขาข้ามถนนมาเองนะฮะข้ามถนนมาเองเลยก็จะเอาเขามาส่งวนรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมลำพูนแล้วก็กลับนะฮะนี่นี่นี่ให้มันวนมาเลยวนมามาแค่นี้ดีไหมก็ไหนๆมาแล้วก็ไปให้มันครบๆนะครับไหนๆมาแล้วก็ไปให้มันครบด้านนะฮะโอเคเสร็จปุ๊บเยี่ยมเลาะมานี่ขึ้นมานี่เดี๋ยววิ่งลงนี่ก่อนวิ่งลงนี่แล้วก็ไม่ต้องไปดิมานี่นี่แค่วนมานี่ก็พอเนี่ยวนรอบเมืองนะวนรอบเมืองรับคนนะจุดจบอยู่นี้ใช่ไหมไปเลยผมว่ารถผมมันวิ่งแปลกๆนะเนี่ยคือรถมันวิ่งไม่แปลกหรอครับผมทำถนนแปลกใช่ไหมใช่ดิไอ้นี้เดี๋ยวนะผมว่าไอ้เนี่ยลบก่อนเฮ้ยแล้วมันวิ่งลงมานี้ได้ไงยังไงวะผมเริ่มงงแล้วขอโทษนะครับถ้าผมเงียบไปนะผมกำลังงงกับสายที่ผมกดคลิกไปเนาะนี่คืออะไรนี่คือประชาชนที่มารอรถเหรอผมเริ่มงงแล้ววะโอเคช่างมันอันนี้ก็ถือว่าเป็นสายที่หนึ่งนะสายที่หนึ่งตั้งชื่อมันไม่ได้เหรอผมว่าผมลงม็อดแล้วนะโอเคตั้งชื่อไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับโอเคสายที่สองนะครับสายที่สองเราจะให้มันรับคนจากข้างในนี้แล้วก็วนออกมาที่รับคนไปส่งนอกเมืองนะครับคือวนอยู่ในนี้ต้องวนอยู่ในนี้ไหมกำลังโอเคตั้งป้ายหนึ่งตรงนี้นะครับไปนี่จะเป็นสายที่แวะเข้าด้านในแล้วกันนะครับแวะเข้าด้านในวอดทันโอ้ผมทำถนนไม่เชื่อมกันน่ะผมลืมไปอ่ะโอเคงั้นก็ให้มันวนเข้าทุกซอยเลยแล้วกันนะครับวนมาเข้าซอยนี้แล้วก็วนมาเข้าซอยนี้ด้วยเยี่ยมแล้วก็ออกครับออกมาวนเข้าทุกซอยครับวนเข้าทุกซอยแล้วก็มาบรรจบที่นี่เป็นสายรถเมย์ที่มั่วตัวมากนะครับโอเคไม่เป็นไรเราจะไม่ใส่ใจกับสายรถเมย์อันนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าผมทำได้มั่วเหลือเกินนะ
ไม่รู้จะว่าไงละติดตั้งที่ดับเพิ่มเพิ่มหน่อยรู้สึกแถวนี้จะมีปัญหาไฟไหม้นะข้างล่างด้านนี้แล้วกันไม่น่าจะกระทบคนเดี๋ยวถ้าจะเอาทั้งทีก็ต้องให้มันมีผลโดนได้หลายที่นะครับงั้นก็ต้องตรงนี้ตุ่มปรึบโอเคแล้วก็ด้านบนนี้ไฟไหม้บ่อยใช่ไหมตังยังมีอยู่ใช่ไหมตึกนี้มันล้างนะครับก็ตกทิ้งไปเลยโอเคแค่นี้บ้านก็ไม่ไฟไหม้แล้วนะครับแต่ว่าโรงงานอุตสาหกรรมนี่ไฟยังไหม้อยู่นะก็ปล่อยมันไหม้ไปครับผมรณรงค์แจกเครื่องนั้นแล้วเนาะน่าจะได้อยู่เรื่องของโจรล่ะเป็นไงโจรโอเครถเมย์ไม่ดูไม่เป็นนะครับอันนี้คือค่าความสุขก็ถือว่ามีความสุขอยู่สุขภาพดีนะครับการศึกษาการศึกษาเริ่มต่ำลงมาแล้วการพื้นที่แรงงานกับอุตสาหกรรมเพิ่มนะครับไปพื้นที่ค้าขายกับอุตสาหกรรมนะครับผมจะให้ตรงนี้เป็นค้าขายไปแล้วกันเพราะว่าเราก็ทำข้างล่างเป็นอุตสาหกรรมอยู่ดีนะฮะไอ้ทำข้างล่างเพิ่มอยู่ดีนะฮะงั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นค้าขายก็ต้องทำถนนซึ่งแน่นอนชาวบ้านชอบถนนเลนเดียวถนนเลนเดียวจึงดีที่สุดต้มให้มันเชื่อมกันไม่ทำไม่เคยเชื่อมกันเลยตะกี้ตรงนี้มันมีเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่งั้นเราก็จะไม่ยุ่งนะครับไม่ยุ่งเดี๋ยวให้มันตัดมานี่หน่อยแล้วกันการรถติดแล้วก็ทำพื้นที่ทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยใสแมปโอเคนะกลายเป็นที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้วข้างบนนี้ก็ให้มันเป็นพื้นที่ค้าขายรู้สึกพื้นที่ค้าขายกับสากลต้องการเพิ่มเพราะว่าผมผลิตคนออกมาเยอะเกินไปถ้าคนเยอะขนาดนี้นี่ป้าแน่นอนงั้นตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ค้าขายไปเลยนะครับโอเคเพราะว่าพื้นที่ค้าขายเนี่ยมันเสียงดังได้เนาะมันเสียงดังได้เอามาไว้ใกล้ๆที่เสียงดังๆเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วต้องการพื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มนะครับแล้วเรามีตังค์แค่ 9,000 เอง9,000 ทำอะไรได้ครับโอ้ยตรงสักทีวัดไฟฟ้าไม่พอใช้ถังขยะเต็มไฟฟ้าไม่พอใช้อีกแล้วอะไรวะประปาก็ไม่พอเดี๋ยวไฟฟ้ากับประปาในสัมพันธ์กันผมว่าไฟฟ้าสัมพันธ์กว่านะไฟฟ้าสัมพันธ์กว่าสร้างพัดลมธรรมดาหรือกู้ได้ไหมกู้ไม่ได้แล้วเวลกำลังจะอัพแล้วนะครับ 5,000 นะ 5,000 โอเคอีก200นะผมจะรอเดี๋ยวรออีก200เพื่อให้มันอัพแล้วก็ซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้าเพิ่มนะฮะผมไม่แน่ใจว่าไฟฟ้าไหนให้พลังงานสูงกว่ากันอันนี้ให้เท่าไหร่เนี่ย0ถึง20อันนี้ให้40งั้นก็ต้องสร้างถ่านหินนะครับถ่านหินน่าจะคุ้มที่สุดก็คงต้องเป็นถ่านหินแล้วแหละถ่านหินนี่แหละอ่ะอ้อยน้ำมันนะผลิตน้ำมันเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี้ยังไม่ปลดล็อกนะครับคือผลิตพลังงานจากขยะนะยังไม่ปลดล็อกเพราะงั้นเราก็ต้องถ้าน้ำมันเรามันจะเป็นยังไงน้ำมันเราจะต้องดูทรัพยากรดูหน่อยวะอันนี้คืออะไรเนี่ย Natural Resource อ้อยอ้อยไม่มีเลย0ยูนิตเลย
ศูนย์เนี่ยนะศูนย์เนี่ยนะน้อยไม่มีเลยนะครับน้ำมันไม่ได้นะเพราะงั้นก็ต้องเอาถ่านหินไปก่อนเนาะอันนี้มันเป็นโซลาร์เซลล์กับกังหันนะครับสามารถตั้งในน้ำได้ซึ่งผมว่าไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่อ่ะเอานี้ไปก่อนแล้วกันไฟฟ้าแก้ได้แล้วนะครับแล้วก็น้ำสูบน้ำเพิ่มหน่อยได้เสาไฟขาดสูบน้ำเพิ่มก็ต้องมีที่ระบายน้ำเสียเพิ่มที่ระบายน้ำเสียโอเคต้องต่อท่อให้ด้วยเหรออ้าวเรียบร้อยทำงานยังวะโอเคทำงานแล้วนะครับนี่นะครับน้ำเสียมันทำให้น้ำกลายเป็นดำๆอย่างนี้แหละนะเห็นไหมที่ไหลออกมาข้างล่างเนี่ยเนาะโอเคเราก็ยังต้องการเขตอุตสาหกรรมเพิ่มนะครับแล้วก็มีตังค์ขึ้นมา 40,000 เดี๋ยวผมใช้หนี้ก่อนใช้หนี้ไป 10,000 นึงอันนี้ยังติดนี่อยู่ตั้ง 52,000 นะเก็บไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะมาขยายพื้นที่อุตสาหกรรมตรงนี้เพิ่มอันนี้เลิกกิจการไปเยอะมากเลยทำไมเขาขาดอะไรฮะขาดอะไรครับทำไมคุณถึงเลิกกิจการไปครับผมต้องการคำตอบนะฮะเคยทำถนนนะครับทำถนนที่มีต้นไม้ยาวลงไหมแบบนี้คือเขตอุตสาหกรรมยาวเกินไปก็ไม่ดีเอาแนวนี้มั่งโอเคเหลือ 20,000 แล้วโอเคพอแค่นี้แหละทั้งหมดนี่คือพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าใจไหมแล้วก็จะตอบโจทย์เรื่องดีมานด์สีเหลืองนี้นะครับแต่ว่าดีมานด์สีฟ้านี่เรายังตอบโจทย์มันไม่ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่ค่อยสวยเดี๋ยวผมอยากซื้อที่ข้างบนนู้นจังเลยอ่ะซื้อเลยแล้วกันเนาะไหนๆพาร์ทนี้ก็น่าจะอัดมานานพอสมควรแล้วแต่ผมซื้อที่ข้างบนนู้นเนาะโอเควิธีการซื้อที่นะครับก็เหมือนพาร์ทที่แล้วกดให้ดูแล้วหรือเปล่านี่ไม่มีน้ำมันไม่มีแร่ธาตุโอ้ยผมปัจจัยที่สำคัญก็คือตอนนี้ก็คือถนนนะครับถนนผมอยากได้ถนนที่ดีๆหน่อยนะครับดีหน่อยถ้าเอาข้างล่างนี้ถ้าจะยากเพราะมันจะเชื่อมกันยากนะครับตรงนี้ก็ต้องข้ามน้ำอีกเนาะลำบากลำบนจริงตรงนี้สวยนะครับสวยเหมาะที่จะพัฒนาออกไปแต่ผมอยากได้น้ำมันมากกว่าเนาะเอาน้ำมันก่อนแล้วกันโอเค 3,500 นะครับกดซื้อเลยนี่ก็จะกลายเป็นบ้านเราแล้วเรียบร้อยแล้วก็กดปุ๊บซูมเข้าไปทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบ้านเรานะบ้านเราถังขยะเต็มถังขยะเต็มนะครับซื้อถังขยะเพิ่มมันเป็นสโลปนะมันเลยไม่ได้เมื่อกี้นี่เลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปทำที่ดินขยะเอาไว้ตรงโน้นนะครับถ้าเรายังไม่ปลดล็อกที่ทำพลังงานจากขยะที่เปลี่ยนพลังงานจากขยะเราก็จะอันนี้ไม่ได้นะฮะเราก็จะหาวิธีกำจัดขยะที่ดีกว่าการสร้างลงทิ้งขยะไม่ได้เนาะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งจำเป็นไปใช้ไฟก็น่าจะมีพอถ้ามีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มไฟก็จะไม่พอแล้วนะครับเพราะงั้นก็สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มไปเลยสร้างเพิ่มไปเลยไม่ต้องรอให้มันวิกฤตนะครับโอเคเพราะว่าเดี๋ยวโรงงานอุตสาหกรรมจะเกิดขึ้นมาตรงนี้เต็มเลยใช่ไหมล่ะโอเคเราซื้อที่ตรงนู้นแล้วนะครับที่ถนนทั้งหมดนี้จะกลายเป็นของเรานะฮะพอมันกลายเป็นของเราเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดความยุ่งยากในการจัดการนิดหน่อยละเพราะเราจะต้องอัปเกรดถนนที่มันเป็นวันเวย์เนี่ยให้กลายเป็นถนน2เลนนะครับ2เลนดีไหม
ถ้ามันเป็น2เลนจนไปถึงเมืองนู้นนะสมมติเป็น2เลนจนไปถึงเมืองนู้นนะครับก็จะในส่วนของตรงนี้ก็จะ2เลนใช่ไหมอันนี้เป็นเลนเดียวเนาะเลนมานี่ถ้าวิ่งเข้านี่อันนี้มันเป็นสำหรับเลนเดียวนี่ว่าหรือผมไม่สนไม่สนเนี่ยเปลี่ยนเป็น2เลนเลยทางพอป่าววะน่าจะพอนะครับเปลี่ยนเป็น2เลนเลยวัดทำไมไม่ได้ครับทำไมอ่ะเดี๋ยวนะรถถ้ารถจะเข้าเมืองนะจะวิ่งทางนี้นะแล้วก็เข้าเส้นนี้เสร็จปุ๊บลงฟื้นเพื่อเข้าเมืองใช่ไหมแล้วรถจะออกจากเมืองก็จะออกจากนี่สามารถวิ่งออกนี่เพื่อไปทางนี้ได้วิ่งออกนี่เพื่อไปนู่นได้รถจะเข้าเมืองก็ขึ้นสะพานแล้ววนขึ้นนี่แล้วไปนู่นแล้วก็อันนี้คืออะไร U turn เยี่ยมโอเคผมใส่ U turn ไปละผมใส่ U turn ตรงนี้ละเขาจะสามารถ U turn มาได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ U turn แบบโง่ๆเลยผมไม่ใช่พวกคนครีเอทีฟนะครับที่ทำ U turn แบบเป็นวงโค้งผมทำไม่เป็นอ่ะเสียเวลาโอเคมีจุด U turn ให้ละถ้างั้นตรงนี้ก็ใส่ U turn หน่อยแล้วกันนะฮะเรียบร้อยตรงนี้อัปเกรดไม่ได้นะครับซึ่งน่าจะเป็นปัญหาในอนาคตกราฟิกโอเคตรงนี้เริ่มติดแล้วเพราะว่าเป็นจุดเดียวนะครับทางเข้าเดียวของโรงงานอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ของเรานั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเล่นมาน่าจะค่อนข้างนานละน่าจะนานมากๆแล้วผมไม่รู้ผมไม่ได้ดูนาฬิกาเลยมันเป็นเกมที่ดูดพลังชีวิตมากนะครับเล่นมาสนุกอะเนาะทำไงได้อะมันสนุกอะนี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่เป็นม็อดนะครับ 30,000 ฮอสปิตอลอันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วเปล่าผมจะยังไม่ใช้ของม็อดแล้วกันแต่ยังไม่ใช้ของม็อดแล้วกันนะครับจะใช้ของที่มันมีอยู่ในเกมเล่นไปก่อนนะฮะโอเคนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับก็อย่าลืมนะครับเล่นเกมไม่สนุกมีความสุขอยู่กับเกมที่เราเล่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเกมไหนมันสนุกเนี่ยอย่าลืมไปชวนเพื่อนมาเล่นกับเราด้วยนะครับเขาจะได้มีความสุขไปพร้อมๆกับเรานะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะไปพบกันคลิปหน้าพาร์ทหน้านะครับไม่รู้ว่าพาร์ท3จะได้ลงตอนไหนเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็ต้องทำงานไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวนี้อาร์ก็ไม่ได้เล่นแล้วนะเข้าไปแบบแตะๆนิดหน่อยนะครับก็เสียดายนะครับเสียดายเวลาเล่นเกมในชีวิตนะครับใครที่คิดจะเรียนต่อก็ไม่อย่าเรียนโทเลยนะครับแค่จบป.ตรีนี่ก็ดีเกินทำเถไปแล้วนะฮะไม่รู้ว่าบ่นทำไมโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ด้วยเข้าใจไหมไอ้หน้าตูด